กราบนมัสการค่ะอาจารย์เลยยมแม่ยมน้องกันได้อ่ะทางไหนเลือกออกแล้วรับหัวอีอาจารย์รับหัวอีลูกนั่นนั่นอยู่หรอกเนาะเป็นที่จังหวัดน่ะเป็นผู้ที่ตามลูกมานี่จะรู้ว่าถ้ามีเด็กเก่าถ้ามีเด็กฮกตรงมีเก่าน้ําลูกก็จะย้ําตลอดถ้ามีเด็ก1ก็มีเด็ก0หรอลูกจะย้ําตลอดเลยวันใดวันนั้นถ้าบาดนี้ต้องซื้อไว้น้ําลูกจะย้ําก็ผู้เพิ่นคือติดตามเพิ่นกับผ่านถูกอยู่ค่ะผู้เพิ่นเคยนําแม่นถ้าผู้ติดตามใหม่ก็สิบ่รู้เพิ่นจะเอาตรงๆก็สิเอา616โหลดค่ะแต่ว่ามีเอฟซีเพิ่นบอกอยู่ว่าแล้วว่าเพิ่นว่าถ้าเป็นของค่ายอาจารย์นี่สิต้องกลับหัวเพิ่นว่าแม่นถ้ามีเพิ่นได้อยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าถ้ามี6ตรงนี้9ฟ้าเลขนี่จะย้ําไว้ที่ตลอดถ้าเป็นอยู่นี่นะพูดถึงว่าอยู่นี่ค่ะงั้นแม่ไม่มีเห็นบ่คือวันนั้นได้หมดคือว่าเฮาหา1หา0มันมาหา0ค่ะลูกว่าหาหนึ่งมันออกหาศูนย์อ่ะเออเออเงินเงินหมดเงินจำได้เลยหนังหัวนั่นก็จังเลยหมดนะครับแปดหนึ่งแปดถ้าแปดหนึ่งมันออกแปดศูนย์อ่ะค่ะเงินเงินสองไปตอนนี้ย้ำเพราะว่าลายงวดเราที่ว่าเป็นยังไงค่ะที่ว่าหนึ่งถ้ามีหนึ่งตรงมีศูนย์ถ้ามีเก่าตรงมีหกลายเชื่ออยู่ตรงนี้แต่วันนี้งามพอจำเงินงามไหมงามเรามากนี่เริ่มเห็นเรามากได้ยังหมายว่าจะดีใจนะแน่นอนว่าแน่นอนเห็นเรามากคิดว่ามันน่าจะมากวันนี้มีชื่อเลขของพฤษภาเนาะสองพฤษภาเนาะสองพฤษภาค่ะเพราะว่าวันที่หนึ่งคือวันแรงงานค่ะที่ตามลูกจะรู้ว่าเลขอยู่เนี่ยถามที่หนึ่งตรงที่ศูนย์ถามที่ศูนย์ไปถามที่หกตรงที่เก่าก็เลยคนนี้นี่คือตรงหมดเลยนี่หาศูนย์คือประหารหนึ่งครับบ่เจ็ดหนึ่งเงินว่าดังๆเอาหมดหนึ่งคือว่าเจ็ดศูนย์คือว่าเจ็ดหนึ่งหมดเงินมันดังค่ะที่ยังงวดอยู่เมื่อเมื่อกี้นี่71กับ72 70นี่แหละค่ะอาจารย์คือลูกมากเลยค่ะมีมักพิเศษนะอาจารย์ค่ะฝนเนี่ยฝ่าตกแล้วฝนเด้ออาจารย์เพิ่นทั้งตะโลกคอยจึงไงจึงเจ็บปุ๋นว่านกันรับแอบว่ามือเลยรับโยมมือแม่โอ้เมื่อวานนี่ญาติพี่น้องเข้ามาหาเนาะครับค่ะก็ดีใจนําพี่น้องทั้งบึงกาฬเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญน้องเพิ่นค่ะน้องแม่เพิ่นถูกบ่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นกลับก่อนชาติที่มาแล้วกลับก่อนเลขจะออกค่ะบ่ได้ถามกันมากก็จะถามมื้อนี้จะมาเฮ็ดถามมันแล้วอ่ะอือมาแต่บึงกาฬเพิ่นมาอีกมื้อนี้แม่นใจเอาครั้งนั้นแล้วก็ได้แม่นสาธุน้องเพิ่นเออใจเอาอีกฟังเลยสิดึกถ้าไปถ่ายคลิปข้างนี้แล้วก็สิขึ้นพุ่นล่ะเวลาก็คือของหมัดสองสุขภาพค่ะสุขภาพนี่ก็คือลูกมัดเห็นดอกมัดคือค่ะเห็นดอกมัดเลยมันจะเป็นไปได้นะอาจารย์เนาะเพราะว่าเลขก็มันสิย้อนพูดถึงว่ามันเขาวันถ้าพุทธิตามลูกเพิ่นจะพากันถูกอยู่ดอกแม่นๆว่าเพิ่นตรงมาบอกอยู่ว่าท่านถูกอยู่ค่ะเพราะเพิ่นฮู้ทางแล้วได้บัดนี้แม่นว่าถ้ามันติดตามที่ว่าเลขละงวดลูกว่าไปน่ะพูดถึงว่ามันบ่กี่หางค่ะโดนที่หางล่างที่หางนี่ที่คู่น่ะบ่ที่คู่ล่างที่คู่มันก็บ่หลายแน่ค่ะมันบ่หลายถึงจะพิจารณาอยู่ถ้าว่าเข้าบนมันก็เข้าบนเข้าบนตรงพูดถึงว่า61เอากับมือมันก็เป็น16ตัวนึงก็สระบนกําลังก็เป็นตัวกันก็เขาอยู่พูดถึงว่ากลับหัวค่ะแต่เพิ่นบ่กลับหัวดอกส่วนใดเอาตรงๆว่าเดี๋ยวมี FC คอมเมนต์มาอยู่ถามว่าเป็นเลขของพระอาจารย์นี่พระเจ้าสิรู้ทางเราซั่นน่ะแม่นเพราะว่าก็เบิ่นมันหน่อยๆปีแล้วเนาะอาจารย์เนาะเออถึงเพราะว่าเป็นมานี่ก็หลายงวดแล้วแบบเนี้ยค่ะผู้คนนั้นจับทางหรือจําคําเว้าลูกได้ก็สิถูกกันค่ะ
อันนี้หกต้องมีเก่าว่าหกหนึ่งก็ต้องเก่าในนี้แล้วเนาะครูคนนั้นจำคำบอกหรือคนติดตามตลอดแค่นี้คนจะชื่อแบบนี้นะค่ะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมากครูหนึ่งดีกว่าดีกว่าเสียเนี่ยแมนดีกว่าการไม่ดีกว่าเสียมันก็การไม่มันก็ถูกอยู่คือจังคือจังหมดสิมาเนี่ยเนาะห้าศูนย์ก็ที่ซื้อหาหนึ่งจิตเจ๊กน้อยแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็ที่ซื้อเจ็ดหนึ่งไว้เจ๊กน้อยต่ำอันนี้น่าจะเนาะต่ำสูตรมันน่าจะอันนี้ว่าหนึ่งที่พื้นที่กับแม่น้ำเล็กน้อยก็ดีแต่ที่ว่าลูกวงกลมไปนะลูกเห็นแล้วลูกมักตั้งแต่ที่ว่าหนึ่งที่นี่นะ อาจจะมากๆวันนี้ก็ได้ไม่ดีบางวันหนึ่งร่วมเป็นฝันเกี่ยวว่าลูกเขียนเลขให้เพื่อนโอ้ฝันเกี่ยวเพื่อนเจอกันมาร่วมฝันว่าลูกเขียนเลขให้เพื่อนนะตอนนั้นเป็นเด็กเพื่อนหนึ่งที่งวดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมั่งวันก็ได้นี่แม่นมากแล้วบ่ยกแม่จากกันเหมือนกันบ่โอ้พุทธศรีแท้จะได้เห็นแม่นบ่โทษจะคุยกันบ่แม่นบ่บ่แม่นกี่ละมาครับไม่ออกมาไม่ออกน้ำบ่ยุ่งน้องเอารถเปิดเอารถเวลาก็คือของงวดสองพฤษภาสองพฤษภามันนี่เป็นกติว่าแต่มาทายมันแล้วดอกที่ยมแม่เพิ่นว่าลูกเป็นใจยมลูกกับป้าโตยมพ่อยมแม่เองลูกกับเนาะกระบอกกันนั้นลูกอยากให้ข้ากันเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสางไว้ทำซ้ำมีโอกาสหรือทำซ้ำเฮ็ดได้ถ้าเฮ็ดไม่ได้เรามันจะเอาโอ้คนเฮาเสมือนมึงแห่งลูกไปตามสมัยก็ไปบ่ได้นอนติดเตียงหรือไปบ่ได้เอาโอ้มันก็ตายเกินไปค่ะด้วยปานใดเราไปนำมาได้ดอกเมื่อเป็นร้อยล้านพันล้านเราไปนำมาได้นี่แค่จะทำเพิ่นสิว่าบ่มาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวเนาะแม่นอยู่จ้ะนี่แค่บุญกับบาปคือตัวเข้าไปได้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันตายไปมันเอาไปว่าได้ดอกเนี่ยค่ะแล้วเงิน10บาท5บาทท่อเส้นปากเขายังงัดเอาอยู่คุ้มไปเก็บเอาอยู่เตี้ยจัดโอ้ยมีคิดเรื่องทำนั่นเหรอเนาะเป็นตัวเลขกันนี่ล่ะเนี่ยของงวดสองพฤษภาค่ะอาจารย์คะก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างน่าจะเนาะค่ะ50นะคะเลขบน52 70 72ค่ะก็อย่าลืมลัทธิก็คือยังก็ฮะเขาห้องวางก็0ถ้ามี0ต้องมี1ค่ะถ้ามี6ต้องมี9ค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อมี0ต้องมี1เด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่อาจารย์เพิ่นมักนะคะมักส่วนโตค่ะอันนี้ค่ะมัก52ค่ะพี่น้องแล้วก็เลขล่าง34 32 14 12ค่ะพี่น้องเน้นไปที่14เนาะค่ะมีญาติโยมเพิ่นว่าอาจารย์ไปเขียนให้งวดที่แล้วเฮามันสิมาน้ํากลว่าซะอาจารย์ว่าเนาะค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ชัดเจนค่ะอาจารย์สิได้พักผ่อนนะคะพี่น้องเด้อค่ะยาวกรรมกรต่อเทพุ่นตั้งที่แพกมาเทศข้างหน้าเนี่ยค่ะอ๋อสาธุอาจารย์แพกมาเทศมื้อนี้ล่ะค่ะอ๋อมื้อนี้ก็สิขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับแนวทางค่ะไปจะเล่นสมนังปรารถนาเด้อยมพ่อยมแม่ก็ได้เอาไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นดวงของเฮามันยังมาถึงอาจจะมาถึงวันนี้ก็ลองพิจารณาเบิ่งค่ะค่ะพี่น้อง FC ก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพระตุงเนาะค่ะก็ให้ต่องวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะค่ะ50527072เนาะค่ะเน้นที่52เนาะค่ะล่างเนาะค่ะ3432 1412เน้นที่14เนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีลุ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ